สวัสดีครับจัดไปครับ1320บาทนะครับก็เมื่อกี้นี้นะครับ 4,000 ผมเกือบแย่แล้วนะมาได้2รอบหลังนะครับมาดูต่อครับว่าเราจะถึง 20,000 มั้ยนะครับ 4,000 ไป 20,000 ไม่น่ายากนะจริงๆก็มันอยู่ที่จังหวะครับถ้าเราได้ดีๆอาจจะไม่ต้องเล่นนานนะครับผมวันนี้เราอยู่ห้องใหญ่เลยนะห้อง200บาทนะครับถ้าให้ดูนะครับผมมี4มา4รอบติดกันนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะไม่มาผมมองว่าเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามัน4รอบแล้วนะครับผม5เนี่ยก็เพิ่งมาแล้วหยุดไปนะครับผมแทงแล้วกันนะผมเอาตัวละ500นะผมมั่นใจว่าถ้าไม่ใช่4น่าจะเป็น5มาดูครับนี่ครึ่งหนึ่งเลยนะ 5,000 นะครับผมมาไอ้เหี้ยโอ้โห336โดนแต่รอบแรกครับโอ้ไปไม่เป็นเลยเฮ้ยคนละเรื่องเลยนะครับผมคนละเรื่องกับที่มองไว้เลยนะผมมองไว้แค่4กับ5นะครับผมหกมาจากไหนวะดับเบิ้ลด้วยนะซวยแล้วมึงไปครับตาม3แล้วกันนะครับรอบนี้นะ3 4นะครับผมคิดว่าน่าจะมานะเวลา4หยุดมา1รอบนะครับมาดูว่าทฤษฎีที่เล่นมาทุกวันใช้ได้ไหมนะครับผม3มาแล้วไม่มี4ว่ะทุกคนโอ้เหี้ย2รอบเอาไปหมดเลยครับโอ้โหโอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรครับ320นี้มันทำอะไรได้วะ320นี้ทำอะไรได้ครับผมถามหน่อยแทงอะไรอ่ะ320นี่คือต้องลุ้นถูก10เท่าอย่างเดียวนะครับผมมันถึงจะได้ไป 3,000 นะไฮโลครับคิดอะไรไม่ออกใส่ไฮโล11ไว้ก่อนกูว่าแล้วดูดิตอนแรกผมใส่34ด้วยนะแล้วผมก็เอ๊ะเอา11ไฮโลดีกว่ารับดวงมันโอ้โหเหี้ยจริง